เจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ซึ่งเป็นวันพุธที่31สิงหาคมพุทธศักราช2565เป็นวันพุธสิ้นเดือนพอดีเลยนะสำหรับวันพุธนี้ก็จะได้ศึกษาได้รับฟังได้ทำความเข้าใจพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกเช่นเคยนะแต่ก็จะเป็นเรื่องใหม่นะเป็นทั้งเรื่องใหม่เป็นทั้งวรรคใหม่เป็นทั้งพระคาถาใหม่นะช่วงหลังๆเนี่ยพระคาถาธรรมบทก็จะไม่เยอะมากเหมือนช่วงแรกๆซึ่งมีอยู่หลายเรื่องอยู่นะที่ใช้เวลายาวนานพอสมควรนะแต่ช่วงหลังๆเนี่ยวันเดียวก็จบวันเดียวก็จบสำหรับเรื่องนี้ที่เราจะศึกษาจะรับฟังกันในวันนี้เนี่ยมีชื่อเรื่องว่าปัญจภิกขุวัตถุซึ่งเป็นเรื่องที่หนึ่งอยู่ในวรรคที่25มีชื่อว่าภิกขุวรรคแล้วก็พระคาถาธรรมบทที่เกี่ยวข้องเนี่ยมี2พระคาถาด้วยกันนะก็คือพระคาถาที่360กับ361ปัญจภิกขุก็แปลว่าภิกษุ5รูปเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระภิกษุ5รูปด้วยกันที่มาที่ไปอันเป็นที่มาของการที่พระพุทธองค์ทรงได้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นพระคาถาธรรมบท2บทนี้เนี่ยนะก็มาจากเหตุการณ์ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดเนื่องด้วยพระภิกษุ5รูปนี้พระภิกษุ5รูปนี้เนี่ยท่านเป็นสหายกันเรียกว่าเป็นสหายธรรมเป็นสหธรรมิกกันนะท่านปฏิบัติธรรมนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยท่านต้องบอกว่าท่านแบ่งกันหรือแยกกันสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์5มี5รูปพอดีนะซึ่งอินทรีย์เนี่ยมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมี6นะมี6แต่ว่าพระภิกษุเนี่ยมี5รูปแล้วก็แบ่งกันสำรวมอินทรีย์รูปละหนึ่งรูปละหนึ่งก็สำรวมได้5อินทรีย์เท่านั้นก็คงเป็นตาหูจมูกลิ้นกายนั่นแหละนะที่สำคัญก็คือว่าแต่ละรูปที่ต่างก็สำรวมอินทรีย์ของตนสำรวมแค่อินทรีย์เดียวนะไม่พอรูปที่หนึ่งก็สำรวมตาอย่างเดียวรูปที่สองก็สำรวมหูอย่างเดียวรูปที่สามก็สำรวมจมูกอย่างเดียวรูปที่สี่ก็สำรวมลิ้นอย่างเดียวรูปที่ห้าก็สำรวมกายอย่างเดียวสำรวมอย่างเดียวเนี่ยแต่ละรูปยังถกยังเถียงกันนะว่าอินทรีย์หรือทวารที่ท่านสำรวมเนี่ยมันยากกว่าทวารอื่นสำรวมแค่ทวารเดียวนะสำรวมแค่อินทรีย์เดียวแต่ท่านมองว่าอินทรีย์ที่ท่านสำรวมทวารที่ท่านสำรวมเนี่ยแม้ทวารเดียวก็เถอะแต่มันยากที่สุดยากกว่าทวารอื่นท่านมองอย่างนี้รูป
อื่นๆอีก4 รูปนะก็พูดเหมือนกัน ก็มีความเห็นเหมือนกันก็แสดงว่า5 รูปเนี่ยไม่ลงรอยกันแล้วไม่ใช่ว่าทะเลาะกันนะไม่ลงรอยกันคือความเห็นต่างกันความเห็นต่างกันเนี่ยไม่ได้แปลว่าทะเลาะกันนะแค่ความเห็นต่างต่างก็บอกว่าอินทรีย์หรือทวารที่ตนสำรวมเนี่ยยากที่สุดแล้วแหละอินทรีย์อื่นๆที่ตนไม่ได้สำรวมก็ดีหรือทวารอื่นๆที่ตนไม่ได้สำรวมก็ดีเนี่ยไม่ยากสิ่งที่ตนไม่ได้ทำจะเอาคำตอบมาจากไหนว่ายากหรือง่ายอย่างไรเนี่ยใช่ไหมไอ้สิ่งที่ตนทำอยู่ต่างหากตนเองจึงจะรู้ได้อย่างชัดเจนว่ายากหรือง่ายอย่างไรแต่โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราต้องมองผ่านสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ยากขนาดนี้ยากถึงระดับนี้ขั้นนี้แล้วเนี่ยแล้วสิ่งที่ตนเองยังไม่ได้ทำยังไม่ได้เริ่มทำเนี่ยมันก็ต้องยากเหมือนกันหรืออาจจะยากกว่านี้ก็ได้ความจริงต้องมองอย่างนี้นะทีนี้การสำรวมเนี่ยคืออะไรการสำรวมเนี่ยต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะไม่งั้นถ้าเข้าใจผิดแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนนะเข้าใจผิดเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยนะคือจากที่จะไปได้ดีเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าไปได้ไม่ดีถึงขั้นว่าไปไม่ได้เลยนะการสำรวมไม่ได้หมายความว่าปิดกั้นห้ามเช่นห้ามดูนะห้ามได้กลิ่นนะห้ามฟังเนี่ยนะไม่ใช่เลยนะห้ามรับประทานอาหารห้ามสัมผัสโผฏฐัพพารมณ์ใดๆทางกายไม่ได้นั่นไม่เรียกว่าสำรวมการสำรวมเนี่ยก็คือการใช้สติหรือการระมัดระวังนั่นเองนะถ้าจะเอาทางด้านสภาวะธรรมเนี่ยการสำรวมการสังวรก็คือการใช้สติการมีสติไม่ว่าจะตอนดูสิ่งใดๆตอนเห็นสิ่งใดๆนะก็ต้องใช้สติแบบนี้เรียกว่าสำรวมทางตานะดูได้แต่ต้องมีสติเวลาได้ยินเสียงใดๆก็เหมือนการฟังได้แต่ต้องมีสตินะมีสติขณะฟังเวลาได้กลิ่นใดๆก็เช่นเดียวกันนะจะไปปิดไปกั้นนะไม่ให้จมูกรับรู้กลิ่นมันก็เหมือนกับว่าอุดจมูกไม่ให้หายใจนั่นซึ่งมันทำไม่ได้อยู่แล้วไม่ใช่หลักการที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำด้วยนะลิ้นก็เช่นเดียวกันจะไม่รับประทานเดี๋ยวพระจะไม่ฉันอะไรเลยเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกสัพเพสัตตาอาหารทิติกาสัตว์โลกทั้งหลายหรือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยแม้จะมาด้วยกรรมที่ตนทำแม้จะอยู่ด้วยกรรมที่ตนทำแต่อย่าลืมว่าถ้าไม่มีอาหารนะในลำท้องลำไส้ในกระเพาะแล้วก็ถือว่าไม่มีเสบียงอุปถัมภ์สนับสนุนร่างกายให้มีแรงอย่างน้อยเนี่ยแรงหายใจเนี่ยนะถ้าไม่มีอาหารก็ไม่มีแรงหายใจนะแรงหายใจยังไม่มีก็จะไม่มีแรงคิดไม่มีแรงพูดไม่มีแรงดูไม่มีแรงฟังไม่มีแรงสูดลมหายใจไม่มีแรงเคี้ยวอาหารไม่มีแรงขยับกายเป็นต้นนะถ้าไม่มีอาหารเป็นเสบียงอุปถัมภ์ร่างกายเนี่ยต่อให้นะต่อให้บุญเก่าดีขนาดไหนเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องทานอาหารแน่นอนถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ต้องทานแต่ถ้าเป็นเทวดาเขาก็ทานแต่อาหารก็เป็นอาหารทิพย์ไม่ใช่อาหารหยาบๆอย่างเราอันนั้นก็
บุญกุศลต่างกันมหาศาลนะไม่ต้องทำมาหากินนะเทวดาเนี่ยไม่ต้องทำมาหากินนะเรียกว่ากินบุญเก่าแท้ๆเลยเทวดาก็ดีพรหมก็ดีนะกินบุญเก่าแท้ๆบุญเก่าเขาทำไว้เยอะนะแต่มนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยกินบุญเก่าไม่ค่อยเยอะหรอกส่วนใหญ่ก็ทำวันหนึ่งกินวันหนึ่งเผลอๆเนี่ยทำไม่พอกินด้วยซ้ำนะบุญเก่าไม่ได้มากมายเหมือนเทวดามันพรหมนะมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยแต่การสำรวมจึงไม่ใช่การปิดกั้นนะไม่ใช่การปิดกั้นหรือไม่ใช่การห้ามเป็นการใช้สติในทุกๆครั้งไม่ว่าจะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจเนี่ยจะเป็นการสำรวมที่ยากที่สุดนะเช่นห้ามไม่ให้คิดเนี่ยนะหรือคิดอย่างมีสติเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้ยากนะต้องอาศัยการฝึกฝนต้องอาศัยการฝึกฝนการสำรวมทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเรียกว่าการสำรวมนำร่องไปก่อนนะเช่นว่าคนที่ดูน้อยมองน้อยฟังน้อยได้ยินน้อยและที่ได้ยินเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลทิ้งได้สิ่งที่ได้เห็นได้อ่านก็ยังเป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ยิ่งดีเลยนะเป็นทั้งการสำรวมนะไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นเป็นการปิดกั้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นการปิดกั้นนะแต่ก็ต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าปิดกั้นอะไรนะไม่ใช่ปิดกั้นตาปิดกั้นหูปิดกั้นจมูกลิ้นกายใจไม่ให้เห็นนะเพื่อไม่ให้ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ได้รสไม่ได้สัมผัสไม่ได้รับรู้ไม่ได้ตึกนึกคิดแบบนี้ไม่เรียกว่าสังรวมไม่เรียกว่าสังวรนะสำรวมสังวรเนี่ยปิดกั้นชนิดปิดกั้นบาปอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนอันนี้เรียกว่าสำรวมสังวรปิดกั้นบาปอกุศลนี้ได้อยู่อันนี้ถูกต้องอยู่นะก็ต้องนะพูดกันให้เคลียร์ว่าสำรวมสังวรเนี่ยคืออะไรไม่ใช่ปิดกั้นตนเองนะแต่ปิดกั้นบาปอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนก็ด้วยการดูหรือด้วยการเห็นด้วยการได้ยินได้ฟังได้กินได้รสได้สัมผัสได้ตรึกนึกคิดรับรู้สิ่งต่างๆอย่างมีสตินั่นแหละเป็นการปิดกั้นบาปอกุศลไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนแล้วแต่ก็อย่างว่านะการสำรวมสังวรหรือการมีสติเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆยากมากๆสติจึงเกิดน้อยและเกิดไม่บ่อยครั้งนักเมื่อสติเกิดน้อยเกิดไม่บ่อยครั้งนักหรือเผลอสติเป็นส่วนมากเอาเป็นว่าเมื่อใดจิตใจเราไม่มีสติเมื่อนั้นจิตใจเราเป็นบาปเป็นอกุศลก็แล้วกันเอาแบบนี้เลยนะเป็นไปได้ไหมเวลาเราดูเราเห็นอะไรแล้วเรามีสติตลอดเวลาเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมว่าเวลาเราได้ยินได้ฟังอะไรแล้วเรามีสติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเวลาได้กลิ่นเวลารับรู้รสของอาหารต่างๆเวลาได้สัมผัสนะโผฏฐัพพารมณ์นะนะมีปฐวีธาตุนะปฐวีธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุนะโผฏฐัพพารมณ์เนี่ยมีแค่3อย่างนะที่สามารถรับรู้ผ่านกายประสาทได้เนี่ยไม่ใช่ธาตุทั้ง4นะแค่3อย่างก็คือปฐวีเตโชวายโยนะยกเว้นอาโปธาตุนะเวลากายประสาทได้สัมผัสได้กระทบกับโผฏฐัพพารมณ์เนี่ยเราก็อย่าไปพูดว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งไปซะหมดนะเย็นร้อนนะอ่อนแข็งมันเป็นภาษาพูดรวมๆมันอาจจะไม่โฟกัสนะครบ
ทั้งสามธาตุคือปฐวีธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุก็ได้นะหรือมันอาจจะเกินธาตุสี่ไปรวมถึงอาโปธาตุก็ได้ซึ่งกายะประสาทรูปไม่สามารถที่จะเป็นสื่อสัมผัสนะอาโปธาตุได้นะอันนี้ต้องเข้าใจไว้ด้วยนะเวลาจะพูดเรื่องสภาวะใดๆเนี่ยอย่าเป็นเด็กหลังเขาคืออย่าพูดตามเขาทุกอย่างไปต้องพิจารณาด้วยใจด้วยความรู้ที่ตนศึกษามาตามตำรับตำราวิชาการทางพระพุทธศาสนาด้วยนะไม่งั้นเนี่ยความรู้ที่เรียนมาก็ไม่ได้ใช้ตำราที่มีไว้ก็ไม่ได้เปิดไม่ได้อ่านไม่ได้ศึกษานะเสียประโยชน์เปล่าๆนะเวลาได้ยินได้ฟังสิ่งใดเวลาได้เห็นได้รับรู้สิ่งใดๆเนี่ยต้องเอาหลักการทางตำราในพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องมือชี้วัดตัดสินให้ได้นะดังนั้นเวลาร่างกายเราสัมผัสสิ่งใดๆเนี่ยอย่าพูดมั่วไปว่ารู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งนะเย็นคืออะไรต้องให้ชัดเจนร้อนคืออะไรอ่อนคืออะไรแข็งคืออะไรเย็นจะเรียกว่าอะไรเงี้ยนะต้องชัดเจนนะเป็นธาตุไหนร้อนเป็นธาตุไหนอ่อนเป็นธาตุไหนแข็งเป็นธาตุไหนหรือเผลอไม่ครบสามธาตุในปฐพารมณ์ก็ได้นะหรือไม่ก็อาจจะคิดเกินสามธาตุในปฐพารมณ์สามอย่างก็ได้นะอาจจะนับรวมอาโปธาตุเข้ามาด้วยในปฐพารมณ์รวมเป็นสี่นะก็ได้นะอันนั้นมันผิดนะนี่ก็สิ่งสำคัญเวลาเราฝึกจิตใจเนี่ยโดยขั้นตอนโดยลำดับในการฝึกฝนเนี่ยต้องฝึกฝนทางกายทางวาจานะต้องอาศัยกายวาจาเป็นเครื่องมือนำร่องในการฝึกฝนก่อนจะฝึกฝนทางใจทันทีถามว่าได้ไหมได้นะแต่สำหรับคนในยุคนี้เนี่ยต้องบอกว่าน้อยมากแทบจะไม่มีแล้วการฝึกฝนเจริญสติทางใจโดยตรงนะโดยไม่ผ่านกายวาจาหรือโดยไม่ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยสำหรับคนยุคนี้เนี่ยแทบจะไม่มีแล้วที่จะทำได้เหมือนคนยุคก่อนๆนะแม้มีก็ไม่ถึงเอาเป็นว่าไม่ถึง5คนแล้วกันเอาเป็นว่านะมันเป็นเรื่องยากนะอันนี้ก็ต้องมาเรียนรู้ศึกษาหลักธรรมคำสอนหรือตำรับตำราในพระพุทธศาสนาเท่านั้นจึงจะรู้ได้นะถ้าอยู่แต่ข้างนอกไม่ได้ศึกษาเลยนะฟังคนอื่นพูดอย่างเดียวเนี่ยเนื้อหาสาระรายละเอียดในตำรับตำราทางพระพุทธศาสนาไม่เคยอ่านเลยไม่เคยเห็นเลยเนี่ยนะเป็นเรื่องยากนะที่ว่าเราจะรู้ได้ถูกต้องชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรอย่างไรนะก็เหมือนพระภิกษุ5รูปนี้ไงรักษาทวารเดียวนะสำรวมอินทรีย์เดียวนะแล้วก็บอกว่าอีก5หรือ4อินทรีย์ที่เหลือเนี่ยสำรวมไม่ยากเท่ากับอินทรีย์ที่ตนเองกำลังสำรวมอยู่นะนี่ก็แปลว่าเข้าใจผิดเข้าใจผิดอีก4หรือ5อินทรีย์ที่ตนยังไม่ได้ฝึกสำรวมเลยตนจะไปรู้ได้อย่างไรว่ามันยากง่ายแค่ไหนอย่างไรตนเองกำลังฝึกเพียงอินทรีย์เดียวหรือทวารเดียวนะกลับมาว่าทวารที่ตนอินทรีย์ที่ตนกำลังฝึกอยู่นี่ยากที่สุดแล้วนอกนั้นง่ายที่สุดมองอย่างนั้นมันไม่ถูกนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มพระภิกษุ5รูปที่เป็นสหายกันมาหลายภพหลายชาติแล้วนะแล้วก็เป็นลูกน้องบริวารของพระโพธิสัตว์มาแล้วด้วยนะนะมีอดีตมาทั้งนั้นถ้าอดีตไม่เคยใช้ชีวิตร่วมกับพระโพธิสัตว์มาก่อนหรือพระพุทธเจ้าในอดีตของพระพุทธเจ้ามาก่อนก็คือพระโพธิสัตว์มาก่อนเนี่ยปัจจุบันจะมาเจอกันแล้วมาเป็น
สาวกของพระพุทธเจ้าเช่นนี้มันเป็นไปไม่ได้ชีวิตปัจจุบันของทุกชีวิตเนี่ยมีอดีตทั้งนั้นนะอดีตนั่นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็คือตามบุญตามบาปที่ตนทำไว้ด้วยตนเองนะอดีตเหล่านั้นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งผลให้มีปัจจุบันนะเกิดขึ้นในวันนี้แต่ละคนจึงมีชีวิตที่เป็นปัจจุบันที่แตกต่างกันนะอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกประหลาดอะไรเป็นเรื่องปกติตามเหตุตามปัจจัยเรียกว่าสมเหตุสมผลอยู่แล้วใครสร้างบุญไว้เยอะปัจจุบันชาตินี้คนนั้นก็ได้รับผลของบุญเยอะมีโอกาสทำบุญใหม่ๆเพิ่มอีกเยอะใครทำบาปไว้เยอะก็ตรงกันข้ามไปนะถ้าจะเปรียบเทียบก็ปัจจุบันนี้ใครที่ได้รับผลของบุญเยอะเยอะจากที่ตนทำไว้เนี่ยคนนั้นก็จะเช่นว่าอะไรเช่นว่าสุขภาพก็แข็งแรงนะชีวิตความเป็นอยู่ก็สัปปายะมากมากนะเงินทองก็หาไม่ยากนะที่มีอยู่ก็ใช้ไม่หมดไม่สิ้นแถมยังมีเงินทองที่จะไปทำทานนะไปทำบุญต่างๆสร้างวัดสร้างวานะสร้างสาธารณะอาคารต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนอีกมากมายแปลว่าบุญเก่าเขาทำไว้เยอะนะก็มีโอกาสทำบุญใหม่ในภพนี้ชาตินี้เพิ่มขึ้นอีกในขณะเดียวกันคนที่ทำบุญน้อยก็ได้รับผลของบุญน้อยหรือทำบาปเยอะก็ได้รับผลของบาปเยอะสิ่งใดก็ตามที่เรายังไม่ได้สัมผัสยังไม่ได้รับรู้ยังไม่ได้ยินยังไม่ได้เห็นด้วยตนเองเนี่ยนะเราไม่มีสิทธิ์นะความจริงไม่มีความสามารถนะแม้แต่น้อยที่จะไปก้าวก่ายนะไปล้ำเส้นนะว่าวิพากษ์วิจารณ์ว่านะสิ่งนอกนี้นะสิ่งใดที่ตนไม่ได้นะทำอยู่เนี่ยง่ายหมดทุกอย่างเลยแต่สิ่งที่ยากที่สุดคือสิ่งที่ตนเองกำลังกระทำอยู่ไปมองอย่างนั้นก็ไม่ได้นะเรื่องก็เลยถึงพระพุทธเจ้าต้องบอกว่าพระภิกษุห้ารูปนี้เนี่ยมีบุญจริงๆนะมีบุญจริงๆพอมีปัญหานะก็มีผู้นะตอบปัญหาแก้ไขปัญหาให้นะก็บอกแล้วไงว่าภิกษุห้ารูปนี้เคยเป็นบริวารของพระโพธิสัตว์มาก่อนพอมาพบนี้ชาตินี้ก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้บวชในพระพุทธศาสนาตามกันมาต้องบอกว่าตามกันมาความจริงต้องบอกว่าบุญส่งมาบุญเก่านั่นแหละส่งเรามานะพอเรื่องถึงพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าท่านก็ฉลาดอยู่แล้วนะฉลาดอยู่แล้วตอบรวมๆนะไม่ได้ตอบแยกว่ากองรูปไหนง่ายยากอย่างไรนะตอบรวมๆว่ายากหมดทุกอย่างนี่คือคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยมันยากหมดทุกอย่างนั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าการสำรวมการสังวรหรือการมีสติเนี่ยจะให้มีทางตาจะให้มีทางหูจะให้มีทางจมูกจะให้มีทางลิ้นจะให้มีทางกายจะให้มีทางใจเนี่ยมันยากหมดทุกทางไม่มีทางไหนง่ายกว่าทางไหนนะอันนี้เราพูดกันถึงว่าสำหรับคนที่เริ่มต้นสำรวมอินทรีย์สังวรอินทรีย์ฝึกสติผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนเองเนี่ย
เป็นครั้งแรกเลยนะยากหมดทุกช่องทางนะหมดทุกคนด้วยนะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นแต่ถ้าใครก็ตามนะด้วยความที่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยทำความดีมาก็ดีละเว้นความชั่วมาก็ดีเหล่านี้เนี่ยทำด้วยสติทั้งนั้นนะถ้าไม่มีสติจะทำความดีไม่ได้ถ้าไม่มีสติจะละเว้นความชั่วไม่ได้ดังนั้นทุกครั้งแห่งการทำความดีใดๆไม่ว่าจะเป็นความดีทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจหรือไม่ว่าจะเป็นความดีทางกายวาจาใจใดๆก็ตามเนี่ยล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นได้ด้วยสติทั้งนั้นนะการที่เราสามารถละเว้นงดเว้นความชั่วใดๆได้นั่นก็เป็นสติที่เป็นต้นเหตุทำให้เราสามารถละเว้นงดเว้นความชั่วทางกายวาจาใจได้สตินี่แหละจึงเรียกว่าสำรวมสังวรนะสำรวมสังวรเมื่อมีสติเนี่ยจิตก็จะเป็นบุญเป็นกุศลทันทีนะพร้อมกันกับตอนมีสติแล้วก็จิตก็จะไม่เป็นบาปไม่เป็นอกุศลทันทีเช่นเดียวกันดังนั้นถ้ามีสติได้โดยที่จะฝึกทางใดก็ตามสติก็จะไปเกิดที่ใจนะของบุคคลนั้นแม้ฝึกผ่านตาหูจมูกลิ้นกายนะช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือทุกช่องทางก็ตามคำว่าทางใดทางหนึ่งก็คือช่วงเห็นนะช่วงเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ช่วงที่ได้ยินได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสได้ตรึกนึกคิดใดๆนะช่วงที่ได้ยินเสียงใดๆก็ตามมันก็จะไม่ใช่ช่วงไม่เป็นช่วงที่ได้เห็นมันจะไม่ใช่เป็นช่วงที่ได้กลิ่นได้ลิ้นได้ลิ้มรสได้สัมผัสได้ตรึกนึกคิดได้รับรู้ใดๆเช่นเดียวกันนะสรุปง่ายๆก็คือว่าจิตใจเนี่ยมันเกิดทีละครั้งนะถ้าเกิดทางตาก็ไม่เกิดทางอื่นถ้าเกิดทางหูก็ไม่เกิดทางตาและทางอื่นจะเกิดทางหูณเวลานั้นเพียงจิตเดียวไม่มีการแบ่งแยกนะไม่ใช่แม่น้ำนะจะแบ่งแยกเป็นหลายสายกระจายออกไปอย่างนั้นไม่ใช่จิตเนี่ยต่อให้เร็วที่สุดในบรรดาสรรพสิ่งที่เกิดดับในโลกแล้วก็ตามนะแต่จิตก็ไม่ได้แบ่งแยกเกิดพริบเดียว6ทวาร6อินทรีย์เกิดพร้อมกันเลยนะทางตาก็เกิดทางหูก็เกิดทางจมูกก็เกิดทางลิ้นก็เกิดทางกายก็เกิดทางใจก็เกิดไม่ได้เกิดอย่างนั้นนะเกิดทางไหนณตอนไหนเกิดทางไหนก็คือเกิดทางนั้นเกิดที่นั่นเพียงที่เดียวทางเดียวไม่แบ่งแยกไปเกิดอีก5ทางที่เหลือเด็ดขาดนะนี่ระดับจิตนะถือว่าวิจิตสุดๆแล้วนะเวลาเกิดก็เกิดที่เดียวเกิดทางเดียวรับรู้อารมณ์นะก็รับรู้อารมณ์เดียวไปทีละอารมณ์ไม่มีจิตดวงไหนนะที่สามารถจะรับรู้อารมณ์ได้ทีละ2 3อารมณ์นะรับรู้ได้ทีละหนึ่งอารมณ์แม้จิตของพระพุทธเจ้าที่มีพระสัพพัญญุตญาณนะสัมปยุตอยู่ก็ตามเวลาท่านรับรู้ทีละอารมณ์ไม่ได้รับรู้ทีละ2 3อารมณ์อันนี้เป็นข้อมูลความรู้ทางพระอภิธรรมนะเมื่อพระพุทธเจ้าให้คำตอบแก่พระภิกษุทั้ง5รูปนี้เนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยเธอทั้ง5รูปเนี่ยนะที่ปัจจุบันสำรวมอินทรีย์นะรูปละอินทรีย์ยังมองว่ายากสุดแล้วไปมองผิดว่าไออินทรีย์ที่เหลือเนี่ยนะน่าจะสำรวมง่ายกว่าอินทรีย์ที่ตนกำลังฝึกสำรวมอยู่เนี่ย
แล้วการที่ท่านเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้สำรวมกันมาการไม่สำรวมกายวาจาใจเนี่ยหรือการไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจของพวกเธอเนี่ยมันมีมาตั้งแต่นู้นแล้วเธอจำไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าจำได้คำว่าจำได้ของพระพุทธเจ้าก็คือมารู้ย้อนหลังหมดทุกประการตอนที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วหรือหลังจากที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะพอพูดเรื่องอดีตปุ๊บเนี่ยพระภิกษุห้ารูปนี้เนี่ยเริ่มสนใจเริ่มอยากจะทราบอดีตคนเราเลยนะมีอดีตกันทุกคนและที่สำคัญเนี่ยถ้าเราสามารถรู้อดีตของตนเองได้เป็นอย่างดีเนี่ยนะถ้าทุกๆคนเป็นเช่นนั้นเนี่ยโลกนี้ก็จะเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์ที่งดงามที่ดีทุกชีวิตเลยเพราะรู้ว่าอดีตไม่ดีอย่างไรดีอย่างไรเช่นว่าถ้ารู้ว่าอดีตไม่ดีอย่างไรเนี่ยก็จะไม่ทำปัจจุบันให้เลวทรามเหมือนอดีตที่ผ่านมาอีกต่อไปแน่นอนและถ้ารู้ว่าในอดีตตนทำดีอะไรมาปัจจุบันจึงได้ดีเพราะความดีในอดีตอย่างไรเนี่ยก็จะเพิ่มการทำความดีในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะเมื่อไม่รู้อดีตจำอดีตของตนเองไม่ได้ทั้งที่ตนเองก็เคยเป็นนู่นนี่นั่นเคยเกิดเป็นมนุษย์ก่อไม่รู้กี่ครั้งนะหรือเป็นเทวดามาก็อาจจะน้อยกว่ามนุษย์น้อยอยู่แล้วนะเป็นสัตว์อบายมาก็ไม่รู้กี่ชาติเนี่ยนะแต่จำไม่ได้จำไม่ได้ก็น่าจะรู้แหละนะที่จำไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะอวิชชามันปิดบังเพราะอวิชชามันครอบงำจิตใจตนเองอยู่ไงจึงไม่รู้หรอกว่าอดีตตนเองเคยเกิดเป็นอะไรบ้างทำดีทำชั่วไว้อย่างไรบ้างเนี่ยจึงรู้ไม่ได้นะเมื่อพูดถึงอดีตพระภิกษุห้ารูปนี้เกิดความสนใจจึงกราบทูลพระพุทธเจ้านะกราบทูลพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเล่าอดีตให้ฟังนะพวกเราเนี่ยนะบุญน้อยมากๆนะเกิดมาไม่เคยเห็นหน้าพระพุทธเจ้าเวลามีปัญหาใดๆก็ไม่รู้จะไปถามใครนะไม่เหมือนพระภิกษุห้ารูปนี้หรือบุคคลหรือพระภิกษุในสมัยนั้นนะมีปัญหาเนี่ยพระพุทธเจ้าตอบโจทย์ให้หมดทุกประการเลยนะแต่ก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจเราสามารถศึกษาพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกก็คือหนังสือที่จารึกที่บันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้อาจจะไม่หมดทุกพระดำรัสอาจจะไม่หมดทุกคำนะอาจจะมีพระธรรมไม่ครบก็ได้นะแต่ถือว่าเยอะที่สุดแล้วแหละเยอะที่สุดแล้วแหละที่พระอรหันตเถระผู้ร่วมทำสังคายนาตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งเป็นต้นกันมาเนี่ยรวบรวมไว้เนี่ยเยอะมากแล้วแหละนะศึกษาเท่าที่มีในพระไตรปิฎกก็ไม่หวาดไม่ไหวแล้วแหละนะภพนี้ชาตินี้เพียงภพเดียวชาติเดียวเนี่ยศึกษาไม่ทันเท่าไหร่ก็เปลี่ยนใจเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาตินะจากชาตินี้ไปชาติหน้าแต่ถ้าเราศึกษาหรืออ่านหรือทำความเข้าใจเรียนรู้พระไตรปิฎกอยู่เนืองๆ เนี่ยความดีบุญกุศลที่เราได้จากการศึกษาพระไตรปิฎกนี่แหละจะเป็นความดีที่ส่งผลให้เราไปเกิดดีไปเกิดในสุคติภูมิเมื่อเกิดดีก็มีโอกาสดีเมื่อมีโอกาสดีก็ทำความดีต่อเหมือนภพนี้ชาตินี้นะเราท่านทั้งหลายคงได้บุญได้กุศลจากอดีตชาติที่เราทำกันไว้แล้วก็คงทำร่วมกันมาเนี่ยไม่งั้นอาตมาก็ไม่ได้มามีโอกาสหรือมีบุญได้
นั่งอธิบายขยายความพระคาถาธรรมบทให้แก่ญาติโยมสาธุชนที่มาฟังอยู่ณขณะนี้หรอกอดีตชาติเราก็ต้องอาจจะเป็น ก็ไม่อยากจะใช้คําว่าอาตมาเป็นอาจารย์โยมทั้งหลายเป็นลูกศิษย์อาตมาไม่อยากจะพูดคํานั้นนะแต่มันก็ดูลักษณะนั้นแหละเพียงแต่เราก็จําไม่ได้เขาก็จําไม่ได้อาตมาก็จําไม่ได้นะว่าใครเป็นใครอะไรยังไงแต่เราดูจากปัจจุบันที่เรามีโอกาสทําความดีกันในระดับหนึ่งเช่นนี้เนี่ยเราสามารถที่จะมองย้อนกลับไปนะเห็นด้วยความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่ในระดับหนึ่งจากการศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและจะศึกษาเช่นนี้ต่อไปในอนาคตการอย่างแน่นอนเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เรารู้ได้ในระดับหนึ่งว่าอดีตนะของเราท่านทั้งหลายเนี่ยก็ต้องเป็นอดีตในลักษณะนี้แหละไม่งั้นปัจจุบันนี้เราจะไม่ได้รับปัจจุบันผลที่ดีในลักษณะนี้เป็นอย่างแน่อันนี้สามารถอนุมานเอาได้นะอนุมานนะคาดเดานะเอาได้โดยอาศัยปัจจุบันนะปัจจุบันสภาพที่เราได้รับกันอยู่พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงตรัสถึงอดีตนะอดีตว่าก็สมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์กำลังเดินทางไปเพื่อเอาเป็นว่าเพื่อไปครองราชย์เมืองหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็มีบริวารโดยเฉพาะภิกษุ5 รูปนี้เป็นบริวารนะในมือก็มีอาวุธมีอะไรเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะแต่ว่าด้วยความที่ไม่สำรวมไม่สำรวมตาไม่สำรวมหูนะไม่สำรวมจมูกลิ้นกายใจนะที่สำคัญเนี่ยที่มันเป็นช่องทางแบบโจ่งแจ้งนะก็คือตากับหูนั่นแหละสำคัญมากส่วนจมูกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกลิ่นก็มีส่วนเหมือนกันนะลิ้นก็เป็นส่วนของรสนะก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันกายสัมผัสเวลาสัมผัสใดๆสัมผัสทางกายก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะใจตึกนึกคิดเรื่อยเปื่อยนะไรเหตุผลไรความรู้นะไรหลักฐานแล้วก็เป็นเหตุให้สติไม่เกิดเหมือนกันนะอดีตของพระภิกษุ5 รูปเหล่านี้เนี่ยในระหว่างเดินทางไปยังอีกเมืองหนึ่งนะตำราเขียนว่าเมืองตากศิลานะตากศิลารายละเอียดทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะถ้ายังไม่ได้เรียนเนี่ยรู้ไม่ได้หรอกความจริงต้องเรียนรู้อยู่เรื่อยต้องเรียนรู้อยู่เรื่อยๆแทบจะพูดได้เลยว่าทุกวันนั้นอาจจะเป็นการเรียนรู้ด้วยการฟังจากที่ผู้รู้ท่านอธิบายขยายความเอาไว้ก็ได้อาจจะเป็นการเรียนรู้ผ่านการอ่านหนังสือด้วยตนเองก็ได้มีรายละเอียดมีความรู้นะที่เป็นความจริงที่ตำราทางพระพุทธศาสนาได้ระบุไว้บอกไว้เนี่ยมากมายมากมากเลยนะมากมายมากมากในขณะที่อดีตพระภิกษุ5 รูปนี้เป็นบริวารก็คือเป็นบริการนั่นแหละนะเป็นทหารของพระโพธิสัตว์ที่กำลังเดินทางจะไปยึดเมืองหรือครองเมืองเนี่ยในระหว่างทางสมัยก่อนน่ะสมัยก่อนน่ะเข้าใจว่าสมัยก่อนไหมมันก็มีแต่ป่ามีแต่ภูเขานะมีแต่แม่น้ำนะมีแต่สัตว์ร้ายนะมีคนเหมือนกันแต่คนก็เป็นคนป่านั่นแหละคนในเมืองเนี่ยน้อยนักนะ
เวลาเดินทางจากเมืองหนึ่งไปยังเดินเมืองหนึ่งเนี่ยก็เดินทางเท้าต้องผ่านป่านะผ่านภูเขาผ่านแม่น้ำลำธารต่างๆก็ต้องเจอเป็นเรื่องปกติอาจจะไปเจอสัตว์ร้ายที่เป็นสัตว์เดรัจฉานต่างๆอาจจะเจอสัตว์นรกสัตว์อบายผีเปรตเทวดาเป็นต้นก็ได้นะเหล่านี้เจออะไรระหว่างทางเจอยักษ์นะยักษ์เนี่ยปลอมแปลงมาเป็นคนสวยคนงามเป็นเรียกว่าเป็นผีต้นไม้เป็นเทวดาต้นไม้นะแต่เขาแปลงมานะเขาปลอมตัวมาเริ่มที่เขาคือยักษ์แต่ปลอมตัวเป็นคนสวยคนงามคือถ้าสมัยนี้เนี่ยเราอาจจะมีสติก็ได้นะเวลาเจออะไรแปลกๆนี่เองสถานที่แบบนี้มันจะมีสิ่งนี้ได้หรือหนอแต่แค่เราฉุกคิดหน่อยนึงเนี่ยก็ถือว่ามีสติเยอะแล้วแต่ห้าท่านนี้เนี่ยไม่สิในป่าแท้ๆนะในดงแท้ๆไปเห็นผู้หญิงงามๆเนี่ยไม่ทันจะมีสติหรอกนะก็ชมความงามความสวยแล้วก็ชมเสียงต่างๆกิริยาอาการต่างๆที่นางยักษินีล่อลวงหลอกลวงเพื่อจะนะกินเป็นอาหารแต่ไม่รู้ไงไม่รู้แต่ถ้าสำรวมเหมือนพระโพธิสัตว์นะรอดนะสุดท้ายเนี่ยห้าท่านนี้ในอดีตเนี่ยไม่รอดเป็นอาหารของนางยักษ์ที่ปลอมแปลงมาเป็นเทวดาเทพธิดาในป่านะแต่แท้ๆนี่คือนางยักษินีแท้ๆเลยส่วนพระโพธิสัตว์เนี่ยคือสำรวมหมายความว่าไม่มองนะไม่มองนะไม่มองก็ถือว่าสำรวมได้นะไม่ใช่ว่าปิดตานะไม่ใช่ว่าปิดตาเดินในป่าคงยากนะไม่มองไม่หันไปดูนะจะแสดงอาการอย่างไรก็ไม่ใส่ใจเสียงที่เขาส่งเสียงมาไม่จะเป็นเสียงที่ชวนฟังไพเราะอย่างไรนะก็ไม่ติดใจแปลว่าสำรวมนะกลิ่นที่เขานะส่งออกมาไม่จะเป็นกลิ่นหอมหวนดีเลิศขนาดไหนนะพระโพธิสัตว์สำรวมได้นะสำรวมได้ก็นะไปรอดปลอดภัยส่วนบริวารอีก5 คนที่ว่าไม่รอดเรียกว่าเจอกับดักนะเจอกับดักแต่หลักๆแล้วมันคือความไม่สำรวมนะความไม่สำรวมเป็นความไม่สำรวมซึ่งเราสามารถทำได้ทุกอย่างจึงบอกว่ามันอยู่ที่เราไงอยู่ที่เราถ้าเราสามารถทำได้แม้จะยังไม่สำเร็จแต่ถือว่าเราทำหน้าที่ได้สำเร็จแล้วสิ่งใดๆก็ตามเนี่ยที่ต้องอาศัยบุคคลอื่นมีส่วนร่วมในการดำเนินไปให้ถึงความสำเร็จเนี่ยเราจะรอให้เขาทำก่อนไม่ได้เราต้องทำก่อนแต่ถ้าเรารอให้เขาทำก่อนแล้วเราจึงค่อยจะกระทำเนี่ยอาจจะไม่มีการเริ่มต้นเกิดขึ้นก็ได้ความสำเร็จนี่ไม่ต้องพูดถึงนะดังนั้นถ้าเราอยากให้สิ่งใดสำเร็จเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องเริ่มก่อนทำไปก่อนเขาจะตามหรือไม่ตามเนี่ยนะเดี๋ยวก็รู้นะถ้าเราเริ่มทำเนี่ยมันต้องมีคนตามแน่นอนนะเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องทำร่วมกันเมื่อเป็นเช่นนั้นนะก็เลยเป็นที่มาของปัจจุบันภพปัจจุบันชาตินี้สำหรับพระภิกษุ5 รูปนี้พอมาฝึกสำรวมนะสำรวมเพียงอย่างเดียวยังมองว่ายากที่สุดเนี่ย
แปลว่าอดีตเนี่ยไม่เคยสำรวมมาเลยอย่างเราทั้งหลายท่านทั้งหลายเนี่ยเคยสังเกตไหมเวลาบอกว่าขอเชิญทุกท่านนั่งสงบจิตสงบใจนะครึ่งชั่วโมงถือว่าเรื่องใหญ่มากเลยนะสำหรับผู้ที่ไม่เคยนั่งกรรมฐานมาก่อนเนี่ยนั่งสงบจิตสงบใจเจริญจิตตภาวนานะห้ามใช้วาจาครึ่งชั่วโมงเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะพอเริ่มต้นทำปุ๊บเนี่ยผู้ที่เคยนั่งกรรมฐานมาก่อนเนี่ยจะทำได้เร็วทำได้ดีส่วนผู้ที่ไม่เคยนั่งกรรมฐานมาก่อนเนี่ยทำไม่ได้กระวนกระวายใจอีกต่างหากนะความจริงต้องฉวยโอกาสต้องถือโอกาสแบบนี้แหละนะเรียกว่าเรียนรู้ชีวิตตนเองไปเลยว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นเขาทำได้แค่ครึ่งชั่วโมงนิ่งเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงทำไมคนอื่นเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้นะใช้โอกาสแบบนี้พิจารณาตนเองเลยนะต้องใช้โอกาสแบบนี้นะเวลาจะให้นิ่งเช่นต้องหลับตาต้องปิดวาจาหลับตาปิดวาจานะอย่างอื่นไม่ต้องทําไม่ต้องไปปิดหูไม่ต้องปิดจมูกไม่ต้องปิดนะร่างกายก็ให้มันนั่งอยู่กับที่ส่วนจิตเนี่ยถ้าคิดเรื่อยเปื่อยก็อาจจะนั่งได้นานนะเกินกว่าครึ่งชั่วโมงได้ซ้ําเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าไม่ได้หลับตานั่นแหละมันก็เหมือนกับว่าไม่ได้ปิดวาจานั่นแหละเพราะว่าจิตมันก็คิดอยู่ไงจิตเนี่ยถ้ามีอารมณ์ให้รับรู้อยู่เนี่ยมันก็ไปได้เรื่อยนะไปได้เรื่อยการที่จะสำรวมอินทรีย์ใดๆเนี่ยต้องเคยฝึกมานะจะเริ่มต้นฝึกแล้วไปได้เร็วไปได้ดีในทันทีเนี่ยเป็นเรื่องยากนะเป็นเรื่องยากนะแต่ถ้าทำได้แต่ก็ไม่พ้นว่าต้องฝึกมานะฝึกจนทำได้สามารถสำรวมอินทรีย์ใดๆได้สติเกิดได้ถ้าสติเกิดได้เนี่ยก็พ้นขีดอันตรายแล้วอันนี้หมายถึงจิตใจนะจิตใจในพ้นขีดอันตรายนะจิตใจเราเนี่ยมีอันตรายรอบด้านทุกขณะจิตก็เพราะไม่มีสตินั่นเองสติก็ไม่ใช่สภาวะธรรมที่จะเกิดประจำหรือเกิดง่ายเกิดบ่อยนะหรือเกิดกับจิตทุกดวงไปนะสติเนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่ต้องฝึกเอาต้องฝึกเขาฝึกอย่างไรนะถามว่าฝึกอย่างไรวิธีการง่ายง่ายวิธีการง่ายง่ายฝึกให้จิตของตนเองเนี่ยรับรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกที่มันเข้าออกอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนี่แหละแต่ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เคยรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตนเองกันมาเลยนะลองทำดูลองทำดูฝึกให้จิตรับรู้ลมหายใจของตนเองให้ได้เวลาลมหายใจของตนเองเข้าออกเนี่ยมันจะมีกระทบอยู่สองที่แต่ส่วนใหญ่ก็สำหรับแต่ละคนเนี่ยก็คือที่เดียวที่ชัดเจนที่สุดอาจจะเป็นที่ปลายจมูกนะหรืออาจจะเป็นที่บริเวณริมฝีปากเบื้องบนก็ได้ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน
ของคนเราทั่วไปเนื่องจากจมูกไม่ได้ยาวมากนะก็กระทบอยู่ที่ปลายจมูกนั่นแหละนะปลายจมูกนั่นแหละถ้าลองฝึกดูแล้วไม่สามารถที่จะรู้ลมหายใจได้นี่น่าเป็นห่วงนะไม่รู้ว่าหายใจอยู่หรือเปล่านะน่าเป็นห่วงถ้าเป็นอย่างนั้นจะต้องทำอย่างไรก็จะต้องลองหายใจยาวยาวหายใจลึกๆนะหายใจแรงแรงนั่นนะลองดูนะความจริงแล้วเนี่ยช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยมีลมหายใจทุกคนทุกชีวิตนั่นแหละแต่ที่น่าเป็นห่วงสำหรับผู้ที่ลองฝึกรับรู้ลมหายใจของตนเองแล้วเนี่ยรับรู้ไม่ได้เนี่ยน่าเป็นห่วงก็คือว่าเรื่องแค่นี้ยังทำไม่ได้ลมหายใจของตนเองแท้ๆยังไม่สามารถจะรับรู้ได้เนี่ยแปลว่าห่างไกลกับการฝึกฝนให้สติเกิดขึ้นในจิตใจของตนเป็นอย่างมากนะในอาการน่าเป็นห่วงมากแปลว่าจิตใจไม่ค่อยมีสตินะจิตใจไม่ค่อยมีสติอีกวิธีหนึ่งก็คือพยายามระลึกนึกถึงข้อมูลธรรมะความดีต่างๆพยายามระลึกนึกถึงหรือมองให้เห็นภาพแห่งบุญความดีที่ตนเคยบำเพ็ญไว้ในวันเวลาที่ผ่านมาเนี่ยณขณะนั้นๆเนี่ยสติเกิดก็คือณขณะที่เรากำลังระลึกนึกถึงความดีเห็นความดีเห็นภาพแห่งความดีที่ตนเคยบำเพ็ญไว้ในอดีตได้เนี่ยสติเกิดแล้ววิธีการที่ง่ายที่สุดอีกหนึ่งวิธีนะวิธีแรกก็คือฝึกให้จิตรับรู้ลมหายใจรับรู้ลมหายใจได้เนี่ยตอนเข้าก็ดีตอนออกก็ดีหรือทั้งสองตอนก็ดีเนี่ยทั้งสองตอนนี่ยิ่งดีนะแปลว่าสติเกิดแล้วนะอีกวิธีหนึ่งคือเวลาเรานั่งเวลาเรานั่งถ้าเรารู้ตัวอยู่ตลอดนะเห็นท่านั่งของเราอยู่ตลอดนี่ก็แปลว่าเรามีสติในท่านั่งนะเวลาเรายืนเราเห็นท่ายืนเราเห็นร่างกายของเรากำลังยืนอยู่นี่ก็ถือว่าสติเกิดแล้วเวลาเราเดินใจเราอยู่ที่เท้าซ้ายเท้าขวาทุกย่างก้าวเนี่ยถือว่าสติเกิดทุกย่างก้าวเลยนะเป็นการฝึกสติแบบง่ายๆแล้วก็เป็นวิธีที่ถูกต้องตามพระไตรปิฎกด้วยนะถ้ามีสติแล้วเนี่ยอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าปลอดภัยปลอดภัยก็คือจิตใจเนี่ยไม่เป็นบาปไม่เป็นอกุศลแล้วจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลแล้วจิตใจไม่เป็นบาปไม่เป็นอกุศลนั่นแหละปลอดภัยที่สุดจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลนั่นแหละปลอดภัยที่สุดนะนั้นการสำรวมสังวรอินทรีย์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่ายิ่งพวกเธอเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเช่นนี้อีกด้วยเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสำรวมทวารต่างๆนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นพระในพระพุทธศาสนาต้องสำรวมนะพระพุทธเจ้าใช้คำนี้เลยนะถ้าสำรวมได้พลานิสงส์มหาศาลที่ผู้สำรวมทวาร6ได้นะเป็นอย่างดีอย่างบริบูรณ์ถึงที่สุดเนี่ยก็คือพ้นจากทุกข์ทั้งปวงพ้นจากสัพพทุกข์นั่นเองว่าแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสนะเป็นพระคาถาธรรมบทนะในเรื่องนี้ก็2พระคาถาด้วยกันนะสองพระคาถาด้วยกันพระคาถาลำดับที่360กับพระคาถาลำดับที่361นะซึ่งคำก็จะคล้ายกันมากนะจักขุนาสังวโรสาธุสาธุโสเตนะสังวโรคาเนนะสังวโรสาธุสาธุชิวหายะสังวโรกายเณสังวโรสาธุสาธุวาจายะสังวโร
มันะสาสังวโรสาธุสาธุสัพพัทธสังวโรสัพพัทธสังวุโตภิกขุสัพพะทุกขาปะมุตจตินี่เป็นคำของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสไว้นะแล้วพระอรหันตเถระผู้ร่วมกันทำสังคายนาตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งเป็นต้นมานำมาร้อยเรียงนะบันทึกจารึกถึงขั้นว่าจากภาษาเสียงนะประดิษฐ์ออกมาเป็นภาษาอักษรได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยทำให้เราท่านทั้งหลายได้มีคำสอนของพระพุทธเจ้านะที่เป็นอักษรสามารถที่จะอ่านได้นะไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวนะอ่านได้ด้วยนะแล้วก็ฟังเสียงได้ด้วยนะมีโอกาสดีซะขนาดนี้เนี่ยต้องรีบขวนขวายนะทำเอาไว้นะมันเป็นปัจจัยที่ดีสำหรับตนเองนะพบหน้าชาติหน้าเนี่ยเรารอไม่ได้นะเราต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่ดีตั้งแต่พบนี้ชาตินี้นะความหมายของพระคาถาทั้งสองนี้นะพระคาถาแรกนะมีความหมายว่าการสำรวมตาดีนะการสำรวมตาเนี่ยก็ดีนั่นภาษาไทยการสำรวมหูดีการสำรวมจมูกดีการสำรวมลิ้นดีนะสำรวมตาก็ดีสำรวมหูก็ดีสำรวมจมูกก็ดีสำรวมลิ้นก็ดีพระคาถาที่สองนะการสำรวมกายดีการสำรวมวาจาดีนะวาจาการสำรวมใจดีการสำรวมทุกทวารดีภิกษุที่สำรวมทุกทวารย่อมพ้นจากสัพพทุกข์สำรวมกายก็ดีสำรวมวาจาก็ดีสำรวมใจก็ดีนะสำรวมได้ทุกทวารเนี่ยดีที่สุดนะผู้ใดสามารถสำรวมได้ทุกทวารผู้นั้นก็จะพ้นจากสัพพทุกข์ได้ทุกอย่างทุกประการการสำรวมจึงเป็นปัจจัยสำคัญแห่งการพ้นทุกข์จะต้องบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นประตูเป็นหน้าต่างเป็นประตูเป็นหน้าต่างยามจำเป็นที่จะต้องเข้าต้องออกเราค่อยเปิดประตูหน้าต่างเอายามไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าจะต้องออกนะเราก็ปิดไว้ชั้นใดก็ชั้นนั้นยามจำเป็นเนี่ยเราค่อยรับรู้อย่างมีสตินะไม่ว่าจะรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจทางใดๆก็ตามแต่หลักการของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าให้เรามานั่งปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายปิดใจปิดวาจานะแต่แนะนำว่าเวลาเราดูเวลาเราเห็นเนี่ยให้ดูอย่างมีสตินี่เรียกว่าสำรวมทางตานะเวลาเราได้ยินเสียงใดๆก็ตามให้ฟังอย่างมีสตินี่ก็เรียกว่าสำรวมหูนะเวลาเราได้กลิ่นใดๆก็ตามให้เรารับรู้กลิ่นนั้นอย่างมีสตินี่ก็เรียกว่าสำรวมจมูกนะเวลาเราทานอาหารลิ้นกำลังรับรู้รสชาติของอาหารนะดีเลิศไม่ดีอย่างไรก็ตามก็ให้เรามีสติเรียกว่าสำรวมลิ้นเวลาเราได้สัมผัสนะความเย็นความร้อนความอุ่นนะ
หรือว่าเย็นเกินร้อนเกินอย่างไรก็ตามเนี่ยให้เรามีสติแบบนี้เรียกว่าสำรวมกายเวลาเราพูดนะเวลาเราพูดเนี่ยก็ให้เราสำรวมคำพูดสำรวมคำพูดก็คือพูดอย่างมีสติเนี่ยคำใดที่พูดไปแล้วมันเป็นบาปเป็นกรรมนะเป็นอกุศลนะไม่ว่าเขาหรือเราเนี่ยนะคำพูดนั้นเราควรหลีกเลี่ยงแบบนี้ก็เรียกว่าสำรวมวาจานะสำรวมวาจาการสำรวมไม่ได้แปลว่าดูน้อยฟังน้อยรับรู้กลิ่นน้อยทานอาหารน้อยรู้ความเย็นความร้อนเป็นต้นน้อยพูดน้อยคิดน้อยไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นแต่แปลว่าการสำรวมเนี่ยก็คือการที่เราทำการใดๆนะทางทวารใดๆด้วยสติแบบนี้เรียกว่าสำรวมนะแต่ถ้าถามว่าคนสำรวมเนี่ยนะจะดูน้อยฟังน้อยรับรู้กลิ่นน้อยทานอาหารน้อยนะไปรับบรรยากาศอากาศดีๆทางกายน้อยพูดน้อยคิดน้อยไหมอาจจะคิดน้อยได้นะอาจคืออาจจะทําน้อยทําสิ่งต่างๆเนี่ยน้อยได้เพราะว่าด้วยความที่เขาสํารวมนั่นมันก็เลยเป็นเหตุให้เขาทําสิ่งต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยน้อยลงถ้าทํามากกว่าหรือทํามากตามปกติเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอันสํารวมเกิดขึ้นได้ไงก็เป็นเรื่องปกตินะแต่เขาไม่ได้ไปปิดกั้นไม่ให้รับรู้ใดๆไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่วิธีการนะการที่เราหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลใดๆจากการที่เราศึกษาเรียนรู้มาเนี่ยจะรู้ว่าถ้าคิดพูดทำอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นบาปเป็นอกุศลเราหลีกเลี่ยงก็ถือว่าสำรวมคนที่มีสติได้เท่านั้นแหละจึงจะหลีกเลี่ยงบาปอกุศลได้เหมือนคนที่มีสติเท่านั้นแหละที่จะทำบุญทำกุศลได้นะดังนั้นการสำรวมเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นปัจจัยสำคัญนะให้ชีวิตจิตใจของสัตว์โลกนะเกิดอะไรเกิดบุญเกิดกุศลเมื่อจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยก็ไม่เป็นบาปไม่เป็นอกุศลเมื่อไม่เป็นบาปไม่เป็นอกุศลเนี่ยอย่าว่าแต่ณขณะนั้นเลยหลังจากนั้นเนี่ยจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยก็จะยังมีผลส่งผลให้เจ้าของจิตใจตอนที่กุศลจิตเกิดเนี่ยได้รับผลของกุศลนั้นด้วยยังมีผลนะยังมีผลดีตามมาอีกนะไม่ใช่เพียงแค่ว่าขณะที่จิตดีกำลังเกิดอยู่เท่านั้นนะที่จะเป็นช่วงที่ดีที่สุดนะหลังจากนั้นแล้วยังจะได้รับผลของความดีนั้นๆอีกเมื่อจิตใจนะเป็นบุญเป็นกุศลอยู่หรือเมื่อจิตใจกำลังได้รับผลของบุญของกุศลอยู่จิตใจก็ไม่เป็นบาปไม่เป็นอกุศลจิตใจก็ไม่ใช่อยู่ในช่วงที่กำลังรับวิบากกรรมจากอกุศลกรรมอยู่ก็แปลว่าพ้นทุกข์ไงนี่แหละคือความพ้นทุกข์คนเราเนี่ยจะผ่านวิกฤตที่ไม่ดีต่อชีวิตไปได้นะเหมือนสำนวนไทยที่บอกว่าน้ำยอกเอาน้ำบ่งนะจะใช้วิธีเรียกว่า มาอย่างไรไปอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้นะต้องใช้วิธีหลบหลีกใช้วิธีหลบหลีกสิ่งใดที่เป็นบาปเป็นอกุศลเรารู้อยู่แล้วยังจะไปทําอีกเนี่ยมันไม่มีวันที่จะไปลดละบาปอกุศลให้น้อยลงนะมันมีแต่จะไปเพิ่มบาปอกุศลให้เพิ่มขึ้นแต่สิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลต่างหากที่เราจะต้องทําแล้วทําอีกเพราะมันจะเป็นการเพิ่มบุญเพิ่มกุศลให้มากยิ่งขึ้นสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ไม่ควรหลบหลีกไม่ควรละเว้นส
สิ่งที่ควรหลบหลีกละเว้นคือสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลต่างหากนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกตามที่ตำราทางพระพุทธศาสนาได้แนะนำพร่ำสอนกันมาจนถึงทุกวันนี้นะความสำรวมนะเป็นการฝึกสติเมื่อมีสตินะจิตก็เป็นบุญเป็นกุศลไปด้วยเมื่อจิตเป็นบุญไปเป็นบุญเป็นกุศลไปด้วยในเพราะมีสติจากที่ฝึกมาเนี่ยจิตก็ไม่เป็นบาปไม่เป็นอกุศลดังนั้นการสำรวมหรือการฝึกให้สติเกิดทางทวารใดๆในบุคทวารนะของเราท่านทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นการฝึกฝนให้จิตของตนเป็นกุศลไปในตัวการเจริญสติการสำรวมอินทรีย์การสำรวมทวารต่างๆจึงเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอีกชนิดหนึ่งที่ง่ายเช่นกันนะดังนั้นเวลาเราเห็นสิ่งใดๆเวลาเราได้ยินสิ่งใดๆเวลาได้กลิ่นใดๆได้ลิ้มรสรสชาติของอาหารดีเช่นไรก็ตามเวลาได้สัมผัสผลิตภัณฑ์ลมอากาศเย็นอากาศร้อนความเย็นความร้อนเป็นต้นใดๆก็ตามเวลาเราตรึกนึกคิดสิ่งใดๆก็ตามเนี่ยก็ควรสำรวมคือใช้สติประกอบไปด้วยมีสัมปชัญญะไปในตัวสัมปชัญญะก็คือพินิจพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลนะโดยเฉพาะสัทธกะสัมปชัญญะสัทธกะสัมปชัญญะเนี่ยหมายความว่าใช้หลักสัมปชัญญะในการถามถึงสาเหตุถามถึงประโยชน์ที่จะพึงได้รับเช่นว่าเราพูดถ้อยคำวาจาที่เป็นวจีทุจริตเราต้องถามถึงสาเหตุก่อนนะถามถึงผลที่จะพึงได้รับก่อนว่าเป็นผลดีหรือผลเสียเราก็จะได้คำตอบว่าการพูดวจีทุจริตได้รับแต่ผลเสียไม่มีประโยชน์มีแต่โทษเมื่อเราพิจารณาด้วยสัทธกะสัมปชัญญะเช่นนี้เนี่ยเราก็จะงดเว้นการพูดถ้อยคำวาจาที่เป็นวจีทุจริตไปณขณะนั้นสติเกิดณขณะนั้นจิตเราเป็นบุญเป็นกุศลนี่คือการฝึกฝนนะทุกอย่างต้องฝึกฝนนะไม่มีคนใดเลยนะในโลกไหนไหนไม่มีเทวดาตนใดพรหมท่านใดเลยนะในโลกไหนไหนในการไหนไหนที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้ทำด้วยตนเองแต่ได้รับผลจากที่คนอื่นฝึกคนอื่นทำมันเป็นไปไม่ได้นะขนาดทำเองยังไม่ค่อยจะได้แล้วคนอื่นทำใครเขาจะทำให้เราได้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะทำเองยังไม่ค่อยจะได้คนอื่นเขาก็จะบ่นเหมือนเรานี่แหละพอเขาทำเองยังไม่ค่อยจะได้เห็นไหมอย่างพระภิกษุห้ารูปนี้เนี่ยนะสำรวมตาบอกว่ายากมากนะถ้าเขาแชร์ประสบการณ์กันเนี่ยนะเขาก็คงนั่งคุยปรึกษากันของท่านสำรวมตาเนี่ยท่านว่ายากหรือง่ายท่านก็ตอบว่ายากแล้วของท่านน่ะท่านสำรวมหูว่าท่านว่ายากหรือง่ายรูปนั้นก็ตอบว่ายากเหมือนกันยากหมดทุกรูปเลยนะยากหมดเลยถามว่าเพราะอะไรเพราะมันยากจริงๆอีกประการหนึ่งก็คือเพราะเราไม่เคยทำมาก่อนเพราะเราไม่เคยฝึกมาก่อนดังนั้นทุกอย่างจึงมีขั้นตอนนะจึงมีขั้นตอนเมื่อเราได้ยินได้ฟังหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาอยู่เนืองๆเนี่ยเราก็จะรู้หลักการวันหนึ่งเราก็จะตั้งใจทำให้เต็มที่เพราะเรารู้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรนั่นเองนะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสพระธรรมเทศนาผ่านพระคาถาธรรมบท2พระคาถานี้แล้วพระภิกษุ5รูปที่ว่าเนี่ยก็บรรลุเป็นพระโสดาบันทั้ง5รูปนะนอกนั้นบุคคลอื่นๆก็ถือว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์สั่งสม
ข้อมูลความรู้นะฝึกฝนให้จิตใจของตนเป็นบุญเป็นกุศลเพิ่มขึ้นอีกนะแต่ยังไม่บรรลุเท่านั้นเองนะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเวลาเรานั่งฟังในห้องเดียวกันนั่งเรียนในห้องเดียวกันจากผู้พูดรูปเดียวเนี่ยเรายังเข้าใจไม่เหมือนกันเลยเรายังได้ยินไม่เหมือนกันเลยนะมันเป็นเรื่องปกติมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยนะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยสั่งสมนะฝึกฝนให้จิตของตนมีภูมิฐานทางด้านนี้ก็คือทางด้านบุญทางด้านกุศลมามากน้อยเพียงใดสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นปัจจัยหนุนเป็นปัจจัยหนุนเหมือนเวลาฝนตกหนักหนักแค่ไหนก็ตามถ้าน้ำทะเลไม่หนุนก็ไม่ท่วมนะแต่ถ้าน้ำทะเลหนุนด้วยฝนก็ตกหนักด้วยโอกาสท่วมมันมีได้ชั้นใดก็ฉันนั้นแม้พระพุทธเจ้าจะเป็นผู้แสดงพระธรรมโดยตนเองแต่ผู้ที่นั่งฟังพร้อมกันอยู่ณขณะนั้นใช่ว่าจะบรรลุเหมือนกันทุกรูปทุกคนไปเพราะอะไรเพราะว่าต่างคนต่างมาด้วยเหตุปัจจัยของตนของตนพระภิกษุห้ารูปนี้เคยสั่งสมความดีมามากกว่าบุคคลนอกนี้ที่นั่งฟังพระคาถาธรรมเทศนาสองบทนี้จากพระพุทธเจ้าพร้อมๆกันแต่บุคคลเหล่าเป็นเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นที่ไม่บรรลุฟังพร้อมกันแต่ไม่บรรลุเพราะว่าเขาสั่งสมมาน้อยภูมิฐานพื้นฐานทางจิตใจเนี่ยน้อยกว่าพระภิกษุห้ารูปนี้การที่บรรลุไม่บรรลุในขณะฟังพร้อมกันจากผู้เทศรูปเดียวกันพระองค์เดียวกันเช่นนี้ไม่ได้เป็นเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสะกดจิตบังคับนะให้ผู้นี้บรรลุไม่ให้ผู้นั้นบรรลุไม่ใช่นะมันเกิดจากผู้ฟังเหมือนกับเวลาเราเรียนในห้องเรียนพอถามว่าเรียนรู้เรื่องไหมเรียนเข้าใจไหมความจริงแล้วตนเองเรียนไม่เข้าใจเรียนไม่รู้เรื่องแต่เวลาถามแบบนี้กลับจะมักจะตอบว่าสอนไม่รู้เรื่องความจริงคนสอนสอนรู้เรื่องเพราะคนที่เรียนรู้เรื่องมันมีคนที่เรียนรู้เรื่องเนี่ยถามว่าทำไมเรียนรู้เรื่องเขาก็ตอบว่าสอนรู้เรื่องไงความจริงแล้วมันมาจากสองปัจจัยคนสอนก็สอนรู้เรื่องคนฟังก็ฟังรู้เรื่องแต่ถ้ามันมีคนที่ฟังไม่รู้เรื่องเข้าอยู่ในห้องนั้นแปลว่าอะไรอ่ะจะแปลว่าคนสอนสอนไม่รู้เรื่องไม่ได้ก็ต้องแปลว่าคนฟังคนเรียนยังฟังไม่รู้เรื่องต้องตอบให้มันถูกโจทย์นะไม่ใช่ตั้งโจทย์ให้ตรงกับคำตอบนะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นประโยชน์แก่ทุกคนเป็นประโยชน์มากน้อยเพียงใดเนี่ยอยู่ที่ปัจจัยของผู้ฟังของผู้ศึกษานะอันนี้ต้องเข้าใจไว้ด้วยนะก็ถือว่ามาถึงจุดสุดท้ายของวันพุธนี้อีกแล้วนะแต่ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปก็ต้องฝากเอาไว้เป็นปัจจัยระบบผสมเล็กผสมน้อยเก็บเล็กผสมน้อยนะก็คือบาลีแต่ละคำแต่ละคำในพระคาถาธรรมบทนี้แหละเราต้องอาศัยโอกาสแบบนี้แหละจักขุนาเนี่ยแปลว่าด้วยตานะด้วยตาสังวโรก็แปลว่าสำรวมหรือสังวรสาธุแปลว่าดีนะสาธุในที่นี้แปลว่าดีหมดเลยแหละต่อไปโสเตนะด้วยหูคาเนนะด้วยจมูกคิวหายะด้วยลิ้นกายเยนะด้วยกายวาจายะด้วยวาจามนสาด้วยใจสัพพัทธะในแปลว่าในทุกทวารในทุกทวารในทวารทั้งปวงนั่นเองสัพพัทธะข้างล่างเนี่ยแปลว่าในทวารทั้งปวงเช่นเดียวกันนะสังวุตโตแปลว่าผู้สำรวมนะผู้สำรวมภิกขุก็ภิกษุนะสัพพทุกขาแปลว่าจากสัพพทุกขปมุจจติแปลว่าพ้นนะแปลว่าพ้นก็บาลีซ้ำกันเยอะก็ไม่เยอะนะไม่เยอะสำหรับการจดจำนะก็มาถึงวาระสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วนะก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ตั้งจิตตั้งใจเป็นมหากุศลเจตนาอย่างดีเยี่ยมมาโดยตลอดทุกท่านเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอย่างสิ้นเชิงสมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ปรารถนาได้รับอานิสงส์ผลบุญที่บำเพ็ญกันไว้โดยเร็วพลันและมีโอกาสบำเพ็ญกุศลความดีสร้างบารมีให้แก่ชีวิตตนเองและสังคมสืบไปโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุ